วัสดีค่ะชื่อแหวนทองอัธนาถชื่อเล่นชื่อบาวอายุ15ปีมาจากจังหวัดลำปางค่ะวันนี้หนูมากับใครลูกมากับโค้ชแล้วก็คุณครูแล้วก็ทีมหนูค่ะโค้ชและทีมค่ะแสดงว่าเป็นนักกีฬาค่ะนักกีฬาอะไรลูกเรือพายค่ะตอนนี้หนูเรียนอยู่ม.4ค่ะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีจังหวัดลำปางเด็กโรงเรียนนี้เป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเป็นเด็กยากจนเป็นเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยแตกแยกกันเขากระปากต่อปากเขาก็เล่ากันไปว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีแต่ให้ทั้งที่พักให้ดูแลทั้งทุกสิ่งทุกอย่างให้ค่าอาหารเสื้อผ้าที่โรงเรียนนี้นอกจากการเรียนก็เขาก็จะมีกิจกรรมกีฬาให้เล่นกีฬาก็เช่นมวยกีฬาทุ่มน้ำหนักแล้วก็มีพายเรือเป็นต้นค่ะอย่างเจ้าบ่าวเนี่ยพร้อมกับทีมของเขาทั้งหมดเนี่ยผมมีความสนใจว่าน่าที่จะเข้ามาช่วยยกฐานะชีวิตของเด็กพวกนี้ให้มีโอกาสเหมือนกับคนอื่นๆเขาเหมือนกับรุ่นพี่ที่เขาไปติดทีมชาติซึ่งตอนนี้ลืมตาอ้าปากได้แล้วสร้างฐานะตัวเองได้ก็อยากเป็นทีมชาติแล้วก็อยากได้เงินด้วยอยากมีอนาคตที่ดีเหมือนคนอื่นค่ะไม่เคยมีเลยนะมาเป็นครั้งแรกเคยไปแข่งรายการไหนมาบ้างลูกไม่เคยแข่งค่ะแต่ไปคัดทีมชาติแล้วติดเลยโอ้โหแล้วเขาตัดสินยังไงให้ติดทีมชาติอ่ะมันมีหลักเกณฑ์อะไรความเร็วก็ตอนแรกเขาจะแข่งเป็นทีมก่อนค่ะทีนี้เขาก็จะมาคัดเป็นรายบุคคลคือวิ่ง12นาทีให้ได้รอบมากที่สุดสนาม400เมตรแล้วก็มียกบาร์มีพายเรือเดี่ยว200เมตรค่ะโอ้โหเคยมีช่วงที่ท้อๆบ้างไหมลูกมีค่ะแต่มันก็ต้องไปต่อทำไมอ่ะพ่อแม่ไปตอบเพื่ออะไรอยากให้พ่อแม่สบายอ๋ออันนี้ติดทีมชาติแล้วมันจะสบายขึ้นไหมก็ไม่เชิงว่าสบายก็ต้องซ้อมหนักกว่าเดิมซ้อมหนักกว่าเดิมด้วยเหมือนความรู้สึกมันจะตื้นตันขึ้นมาไม่ครูถามได้ไหมลูกมันคือความรู้สึกอะไรตอนนี้ความรู้สึกเดียวคืออยากให้ทีมไปรอดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากให้พ่อแม่สบายนี่คือเป้าสูงสุดเลยพ่อแม่เคยพูดให้เราฟังให้กำลังใจในการทำสิ่งนี้บ้างไหมลูกก็บอกว่าสู้ๆนะถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรอย่าไปหวังอะไรเยอะถ้าไม่ได้มามันจะเสียใจคือทางพ่อแม่ก็ไม่ได้กดดันอะไรเราแต่มันเป็นที่ตัวเราเองที่อยากเห็นท่านสบายแล้วต่อจากนี้เราจะต้องไปแข่งที่ไหนอะไรยังไงครับก็เตรียมตัวไปแข่งเรือยาวสากลชิงแชมป์โลกที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะชิงแชมป์โลกเรือยาวสากลชิงแชมป์โลกค่ะคือการแข่งเนี้ยต่างประเทศเขาก็ทำกันมีต่างประเทศด้วยครับเขาจะมาแข่งที่บ้านเราค่ะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะปีนี้นะคะมีประเทศอะไรมาบ้างทราบไหมลูกก็ที่รู้ก็มีพวกสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียค่ะในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีหญิงค่ะครับโอ้โหขอให้โชคดีฮะวันนี้มาซุปเปอร์เทนความฝันน้องบาวอยากได้อะไรคะอยากได้ไม้พายไฟเบอร์ค่ะไม้พายไฟเบอร์ค่ะต่างจากไม้พายอย่างอื่นยังไงลูกก็ไม้พายที่หนูใช้อยู่มันหลายปีแล้วค่ะแล้วก็มันเป็นไม้สักมันหนักด้วยมันไม่กินน้ำอ๋อไฟเบอร์จะเบามันจะกินน้ำกว่าจะกินน้ำกว่าค่ะแล้ววันนี้เป็นที่น่ายินดีนะครับเราจะเอาน้ำเข้ามาในสตูเอาอีกแล้วเราจะพายแข่งกันในนี้แล้ววะอ่ะบ่าวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเชิญค่ะเชิญครับไม่พายไฟเบอร์สวัสดีบ่าวลูกสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับ
น้องบาวเนี่ยเขาพักอยู่กับเพื่อนๆนอนพักที่โรงเรียนใช่ไหมลูกแล้วเวลาที่ไปซ้อมเนี่ยก็จะมีรถของโรงเรียนเนี่ยไปส่งที่เขื่อนยางก็ฝึกซ้อมกันทีนี้เนี่ยอาหารการกินนะครับก็บางครั้งก็ผู้ปกครองออกให้แต่ในบางครั้งที่งบประมาณไม่พอเนี่ยครูสองท่านก็ดูแลก็ต้องกราบหัวใจโค้ชครับคือก็ทำสิ่งนี้เพื่อให้เด็กๆได้มีกิจกรรมทำให้เด็กๆได้มีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วก็ทำเพื่อความมุ่งหวังอยากจะเห็นประเทศไทยของเราเนี่ยล้ำนำหน้าในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเรือพายเรือยาวเนี่ยครับคือต้องขอบคุณโค้ชมากโค้ชชื่ออะไรนะครับครูอนันต์แสนจิตแล้วก็พี่ออยค่ะทิติรัตน์ครูอนันต์กับพี่ออยครับกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะไม่มีท่านก็ไม่มีทีมเนี่ยครับรวมทั้งขอบคุณโรงเรียนด้วยนะครับท่านกรรมการครับเพื่อเห็นความสามารถของน้องบ่าวครับเราจะเนรมิตเวทีซุปเปอร์เทนให้น้องบ่าวพายเรือพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับดีฮะพร้อมนะลูกทีมงานครับเปลี่ยนเวทีเป็นสนามแข่งเรือครับเฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยเอาจริงว่ะมาครับนี่มาไปคุยกับครูก่อนลูกไปคุยกับโต๊ะที่ไหนเฮ้ยเอาจริงเหรอจริงกับพายเรือในสตูผมว่างัดข้อกันเนี่ยพี่โก้พี่หอยอาจจะสู้น้องไม่ได้นะไม่ได้หรอกข้อนี่แน่นอนมากพี่หอยลองดูข้อน้องหน่อยดูข้อน้องหน่อยมาหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้ใหม่โอ้ยไหลแล้วไม่ต้องมองครูเลยไม่ต้องมองครูเลยข้ามไปเลยโอ้โหแม่คุณเอ้ยอ้าวเวทีเสร็จแล้วตอนนี้เวทีซุปเปอร์เทนเปลี่ยนเป็นเวทีแข่งเรือแล้วครับท่านดูออกใช่ไหมครับที่เราเห็นเป็นสีเทาๆเนี่ยครับคือแนวในการพายเรือครับเขาเรียกว่าพายเรือบกหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าพายเรือบกจะเป็นยังไงนะครับทีมงานซูเปอร์เทนขอสองคนผู้ชายครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับแม่ต้องเอาตัวท็อปนี่มาด้วยนะฮะนี่ครับมาเลยครับตัวท็อปครับเชิญครับสองคนครับพร้อมฮะประกอบเรือเคยเล่นตอนเด็กๆพร้อมเตรียมตัวระวังไปครับบ้าเกียร์อ่ะเรือเบี้ยวอ่ะคุณซุปฮะคุณรับพวกนี้เข้ามาได้ยังไงฮะคือเป็นคนที่กล้าแสดงออกเป็นคนที่มีปฏิภาณรักการแสดงออกเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่อายโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคนอื่นจะกล้าทำไหมครับทำไมกล้าค่ะเออมีสองคนที่กล้ารับเลยท่านคณะกรรมการครับเรือเนี่ยพายคนเดียวไม่ได้เราเชิญทั้งทีมมาเลยโอ้ดีขอเสียงมือต้อนรับทีมเรือพายลำปางประกอบเรือสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซุปคะถามหน่อยได้ไหมคะครับแล้วน้องตัวเล็กสุดน่ะครับหนูแรงสู้พี่ๆเขาได้เหรอลูกวันนี้ลูกชื่ออะไรลูกเอิญค่ะเอิญลูกหนูมีหน้าที่น่าจะหน้าที่ส่งข้าวมากกว่าเฮ้ยอาจจะจิ๋วแต่แจ๋วนะคุณพี่งัดข้อกับน้องผมหน่อยพี่งัดข้อกับน้องผมหน่อยมันชอบเอากำลังตัวแค่นี้จะมีปัญหาอะไรไม่ได้เลยพี่งัดข้อกับน้องหน่อยสู้เขาลูกเดี๋ยวสักครู่นะครับเตรียมตัว1 2ไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาลงว่ะไม่ลงเฮ้ยพี่หอยเฮ้ยมืออย่าจับมืออย่าจับพี่หอยมืออย่าจับก่อนเฮ้ยจิ๋วแต่แจ๋วอ่ะหน้าแดงมากหน้าแดงมากอย่าลงให้ลงกันหน่อยโอ้ยไม่มีข้อสงสัยในน้องผมแล้วนะครับครับเด็กๆลูกประกอบเรือครับกล่องขายกระเช้งกระเช้งกระเช้งเฮ้ยคิดดูครับเราท้าทายโจทย์ระดับประเทศระดับทีมชาติด้วยเรือบกโจทย์ที่เหี้ยมหาญมากจัดทีมยังไงครับเบาอันนี้คือเป็นหนึ่งในการฝึกด้วยไหมลูกไม่นะคะไอ้ที่นี่คิดนี่พยายามจะช่วยรายการอ่ะนะคะโอ้อันนี้เดี๋ยววันนี้ออกทีวีไประดับโลกอเมริกาแคนาดาเห็นเลยฝึกเดี๋ยวมันจะไปเล่นที่บ้านไปฝึกกติกาของเรานะครับจากเส้นสีแดงนะครับน้องต้องเดินทางด้วยการพายเรือบกมาตีระฆังให้ได้ภายในเวลา20วินาทีครับอ
ทีมงานครับขอเวลา20วินาทีครับเรามีนักพากย์2ท่านครับครับเราจะสลับสับเปลี่ยนกันได้ทีมเรือพายลำปางนะครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่หน้าน้ำพวกเราแล้วทีมต่อไปของเราพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วใช้เวลา20วินาทีทีมฝีพายใช้ลำปางของเราใช้ไปดิย้ายยังไม่ออกตัวเลยทีมเรือพายลำปางของเราจะต้องทำให้ได้พายในเวลา20วินาทีคุณผู้ชมครับมาดูกันว่า20วินาทีทีมเรือพายลำปางเราจานการดิ่งสั่นได้หรือสั่นละครั้งได้หรือเปล่าแล้วมาพร้อมแล้วลำคาญมากเลยอ่ะจะขอให้คิวแข่งให้คิวให้เต็มภาพแล้วเต็มภาพเลยพร้อมเตรียมตัวระวังเริ่มแข่งขันครับสัญญาณออกแล้วครับไปต่อได้แล้วคุณชุบฮะครับผมว่าน้องเขาไม่เหนื่อยเลยไอ้คนภาคเนี่ยเหนื่อยมากครับคนภาคเชิญนั่งก่อนนะครับผมครับผมท่านกรรมการครับที่ให้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยให้ดูพละกำลังและความพร้อมเพรียงแต่ถ้าของจริงเนี่ยต้องไปดูที่สถานที่จริงนี่แหละอยากเห็นทีมงานครับขอสัญญาณภาพด้วยครับเราไปกันที่จังหวัดลำปางครับเนื่องจากว่าน้องๆไม่มีเรือของตัวเองนะครับเราได้หยิบยืมเรือจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาเทศบาลเมืองลำพูนมาด้วยครับต้องขอบคุณมากๆครับและในการขนส่งนะครับขอบคุณบริษัทนิ่มซี่เสงขนส่ง1988จำกัดที่ช่วยขนส่งเรือพายจากจังหวัดลำพูนมาให้น้องๆในครั้งนี้ด้วยครับที่เห็นอยู่นี้คือทีมงานของเราครับต้องใช้กล้องหลายตัวมากครับเนื่องจากว่าการพายเรือนี่ระยะยาวครับครับมาแล้วครับทีมของน้องๆครับและเพื่อความปลอดภัยนะครับเรามีติดต่อหน่วยพยาบาลทั้งทางบกและทางน้ำนะครับมาดูแลด้วยครับอู่เขื่อนสวยมากครับและนี่คือกติกาแรกครับจุดเริ่มต้นคือลูกบอลสีแดง2ลูกครับน้องต้องพายเรือซิกแซกไปมาครับผ่านจุดสุดท้ายครับระยะทาง120เมตรครับต้องทำให้ได้ภายในเวลา 1.30 นาทีครับธรรมชาติของเรือยาวมันผมเห็นส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยตรงเลยเหี้ยยังไงอ่ะง่ายปกติลูกเบาเราจะพายตรงใช่ไหมลูกโจทย์ซิกแซกนี่ยากหรือง่ายยากค่ะก็ไม่เคยพายซิกแซกเลยค่ะไม่เคยด้วยสนุกจริงๆเอาละจ้ะ1นาทีครึ่งเนี่ยนะเอาครับมาเอาใจช่วยทีมของน้องกันดีกว่าครับมาเลยครับเมื่อผ่านจุดเส้นที่ลูกบอล2ลูกสีชมพูวางขนานอยู่เราจะเริ่มจับเวลานะครับตอนนี้ยังไม่จับเวลานะครับจะจับเมื่อผ่านลูกบอลสีชมพูครับเตรียมตัวนะครับเอาละครับจับเวลาครับไปแล้วครับไม่ถี่ล้วนๆเลยนะนี่คือเริ่มพายซิกแซกครับต้องตีวงครับสายพายสายพายนี่สายพายขวาอยู่มันไม่งัดเลยครับตายแล้วต้องช่วยกันงัดเลยตีโค้งครับโดนบอลก็ไม่ได้นะครับโอ้ยตายนี่เวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วฮะเวลาผ่านไปแล้ว24วินาทีครับยังไม่ได้ครึ่งทางนะครับเนี่ยครับเขาจะเลี้ยวต้องช่วยกันทั้งทีมครับต้องช่วยงัดครับตอนนี้ยังไม่ได้ครึ่งทางครับเกือบครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางครับเวลาผ่านไปแล้ว50วินาทีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยใกล้บอลโอ้ยใกล้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 เยอะมากครับโอ้ยแต่ความพร้อมยังดีอยู่นะเวลาครับเวลาครับเวลาเหลือไม่ถึง20วินาทีแล้วครับเอาแล้วต้องดับแล้วต้องดับแล้วโอ้ยปัดไปลุ้นไปแล้วต้วงไปต้วงไปอย่างเดียวทางตรงต้วงต้วงต้องโค้งอีกทุ่นนึงครับ
ขออีกทุ่นหนึ่งครับโอ้ยเหลืออีกเวลาครับอีก7วินาทีครับ5วินาทีแล้วชมภาพช้าครับนี่คือการทำงานด้วยความสมัครสมานสามัคคีครับรู้ใจกันมากครับโอ้เฉียบมากดูสิครับโอ้โหสวยงามครับยอดเยี่ยมมากลูกเก่งมากครับท่านคณะกรรมการครับเข้าสู่ภารกิจสำคัญสุดและพวกเขาชำนาญที่สุดก็คือการพายเรือทางตรงที่เร็วที่สุดและสิ่งที่เราท้าทายเขาเป็นกติการะดับชาติครับเรานำเอาสถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติในการพายเรือระยะทาง200เมตรมาท้าเขาพี่ๆกลุ่มนั้นเนี่ยเยาวชนแห่งชาตินี่คืออายุไม่เกิน18ปีทำไว้1นาที14วินาทีเราขอท้าทายทีมนี้ให้สัมผัสสถิตินั้นครับทำให้ได้1นาที14วินาทีครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพภารกิจสุดท้ายครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจไพโรจน์คงสมรนักภาคระยาประเพณีของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ได้รับเกียรติให้มาภาคเรือนัดพิเศษนะครับเรือพายลำปางซึ่งจะต้องพายในระยะทาง200เมตรต้องเร็วกว่า 1.14 นาทีนะครับซึ่งเป็นสถิติเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติปีล่าสุดเรือเข้าเทียบหุ่นแล้วมาเรือจ้าดูนะว่าเที่ยวนี้นักกีฬาเรือพายลำปางจะทำได้ไหมหนอนเรือพายแข่งกับเวลาด้วยความแข็งแกร่งกล่องนักเวลาเรือถึงเป็นผู้หญิงทั้งถึงลำจำนวน12คนเอาล่ะเที่ยวนี้พายหมดพายบี้ขยี้กับเวลาด้วยเวลาจี้มาติดเวลาจี้มาติดจะพายได้ไหมหนอนดูในหัวนั้นท่วงยาวสาวกระชากดูว่าไปพายถึงสังขารตาภาษาการขนาดนี้น้องผู้หญิงยังทำได้ขนาดนี้เอาล่ะเที่ยวนี้ได้ขายทันไหมได้ขายโยกแล้วโยกอีกให้ทันกับเวลาได้ต้องก่อนเวลากอดแล้วกอดมันเอาเวลาจี้มาแบบนี้จะหนีได้ลำปางเรือพายลำปางจะหนีได้ตลอดพอดภัยขนาดไหนช่วงยาวสามกระจ้าคมตาแต่คมตาตับมาแล้วพายไอแบบนี้ช่วงยาวสามกระจ้าความพร้อมเพียงแบบนี้เอาล่ะลำปางต้องก่อนเวลาได้หนีไปลำปางหนีมาได้คู่กี้ตู้จี้กับเวลามาแบบนี้เวลาจี้มันติดจะถามทันไม่ได้เวลาทันแต่ลำปางหนีไปเวลาจี้มาโอ้โหเต้นใช่โอ้โหเลยเหรอโอ้โหเรียกว่าห้าวิโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมาดูกันให้ชัดๆนะครับในการพายของ10คนที่ลงใบพายนะครับและการให้จังหวะและการคัดท้ายของในท้ายความหนักของใบพายดูสิครับถึงแม้เขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าจังหวะการลงใบเห็นไหมครับความพร้อมเพียงที่ว่าต้องซ้อมมาเป็นเวลานานแสนนานการช่วงยาวการดึงพายดูสิครับต้องใช้ความแข็งแกร่งเพื่อให้เรือเดินหน้าไปด้วยความไวดูด้วยความสามัคคีความพร้อมเพียงนะครับทำให้ทีมเรือพายลำปางเข้าเส้นชัยโอ้โหนี่คือเวลาอย่างไม่เป็นทางการนะครับเป็นการจัดเวลาจากทีมงานซุปเปอร์ทีมครับเวลาที่น้องทำได้สามารถพิชิตภารกิจนี้ได้ครับ1นาที5วินาทีครับเก่งมากลูกเก่งมากครับตรงกลางเวทีลูกเชิญเลยครับท่านคณะกรรมการครับนี่คือกลุ่มเด็กสาวที่มีความมุ่งมั่นเดียวกันครับฝันเพื่อครอบครัวแล้วก็ฝันเพื่อประเทศไทยกับการนำพาเรือยาวไปสู่สากลครับทั้ง3ท่านครับรู้สึกยังไงกับเด็กๆ กลุ่มนี้ครับ
คือสำหรับครูนะลูกพวกหนูไม่ว่าจะผลออกมาเป็นยังไงก็ตามหนูเป็นฮีโร่ไปเรียบร้อยแล้วเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแต่มีเป้าหมายที่ใหญ่มากเป้าหมายในการเป็นทีมชาติแต่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป้าหมายเพื่อจะทำให้คนที่ตัวเองรักมีความสุขมีชีวิตที่ดียอมเหนื่อยเมื่อยแขนตากแดดทำอะไรก็ได้ให้พ่อให้แม่ได้มีชีวิตที่ดีอันนี้แหละค่ะฮีโร่ตัวจริงขอบคุณมากนะลูกนะขอบคุณมากค่ะท่านคณะกรรมการครับน้องๆของเรามาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดรับเด็กๆที่มีอุปสรรคในชีวิตนะครับแล้วก็มีปัญหาบางอย่างโรงเรียนก็รับมาดูแลเป็นโรงเรียนกินนอนครับแล้วก็ทุกอย่างฟรีทั้งหมดโรงเรียนช่วยดูแลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับก็เป็นความพยายามเพิ่มเติมเป็นพิเศษที่จะหากิจกรรมให้เด็กๆครับด้วยการพายเรือโรงเรียนทำเต็มที่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่หาได้ก็เป็นไม้พายซึ่งเป็นไม้สักครับดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างหนักครับความฝันของพวกเขาคืออยากได้ไม้พายจากไฟเบอร์ครับที่ทำจากไฟเบอร์กลาสก็จะเบาขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านครับขอความฝันจากทีมพาวเวอร์ให้กับน้องๆด้วยครับโอ้โหเด็กลูกถ้าพร้อมแล้วหันมามองได้แล้วครับโอ้ขอบคุณค่ะใครจับมาก่อนไหมสิทธิพายครับจับสัมผัสด้วยตัวเองลูกใครเป็นฝีพายลูกจับสัมผัสด้วยตัวเองดึงขึ้นมาเลยลูกดึงขึ้นมาเลยครับโอ้แม่คุณสัมผัสแรกรู้สึกยังไงลูกไม่เคยสัมผัสเล็กเบามากถ้าเทียบกับไม้พายเดิมลูกมันหนักเบาต่างกันกี่เท่าหลายร้อยเท่าเลยมันเบาจริงครับเบามากผมจับยังตกใจเลย1ไม้พายเนี่ยครับมูลค่า 4,000 บาท10ไม้พายก็คือ 40,000 บาทครับตรงนี้มอบให้จาก King Power ลูกโอ้สาธุวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราทำสำเร็จและเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราภาคภูมิใจมีอะไรอยากจะบอกกับคุณครูอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่อยากจะบอกกับโรงเรียนถึงสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้ลูกมองกล้องนี้นะลูกนะก็ขอบคุณทางโรงเรียนขอบคุณทั้งคุณครูขอบคุณทั้งโค้ชที่คอยสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลเรามาถึงทุกวันนี้จนติดทีมชาติหนูก็อยากจะบอกพ่อแม่ว่าคือทำวันนี้สำเร็จแล้วค่ะแล้วหนูจะทำต่อไปให้ดีที่สุดค่ะในภาพที่เราเห็นนะครับเด็กๆพายเรือแล้วก็จ้วงพายจ้วงพายไปด้วยกันเนี่ยผมรู้สึกส่วนตัวว่าเหมือนเห็นเด็กซึ่งเป็นตัวแทนอนาคตของประเทศเนี่ยกำลังนำพาประเทศนี้ไปสู่เส้นชัยเขาคือความหวังของพวกเราคืออนาคตของพวกเราและKing Power ก็รู้สึกเช่นเดียวกันจึงอยากจะมอบบางอย่างพิเศษเพิ่มเสริมเติมให้ทีมนี้ครับเด็กๆครับหันไปมองฝั่งนี้ลูกมองฝั่งนี้เด็กๆหันมามองได้แล้วครับข้าวสารให้พวกเราเติมพลังงานเตรียมมอบให้ตรงนี้ลูก 10,000 บาทแล้วมีผลิตภัณฑ์จากโลซ่าจริงๆมีมากกว่านี้ด้วยนะลูกนะอีกหลายลังเลยมอบให้กับทีมของลูกครับและพี่ๆ King Power บอกว่าเผื่ออีกหน่อยไปดูแลทีมของพวกเราKing Power ขอมอบทุนเพิ่มเติมให้อีก 20,000 บาทวันนี้ 70,000 บาทจาก King Power ครับเ
อนาคตเรือพายของเมืองไทยครับขอบคุณเด็กๆทุกคนครับขอบคุณมากลูกเรือพายลำปางครับขอบคุณมากด้วยขอบคุณมากครับท่านคณะกรรมการครับอธิบายอย่างนี้คืองบประมาณในการดูแลเด็กๆบางครั้งอาจจะดูว่าบางท่านบอกทำไมไม่เท่ากันก็คือดูในความจำเป็นในความลำบากแล้วก็ดูในจำนวนของเด็กฮะถูกต้องนี่เด็ก12คนเด็ก12คนแล้วกินอยู่ด้วยกันไม่มันแจ๋วพายต้องห่วงลองแกะไม้พายดูก่อนเลยรู้สึกเลยหาเลยรู้สึกเลยอ่ะรู้สึกเลยอ่ะมองมากเลือดเก่งมากเลือดสุดเยี่ยมมากพวกเราหลังจากที่น้องๆคว้าความฝันจากเวทีซุปเปอร์เทนได้สำเร็จทีมงานก็ไม่รอช้ารีบจัดส่งข้าวสารและผลิตภัณฑ์จากโรซ่าไปให้น้องๆถึงจังหวัดลำปางทันทีรายการซุปเปอร์เทนหวังว่าความฝันที่น้องๆได้ไปจะมีส่วนช่วยในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับน้องๆต่อไปนะครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้แม่พายใหม่ก็เบากว่าเดิมเยอะเลยค่ะต่อไปหนูจะฝึกฝนตัวเองให้เป็นนักกีฬาทีมชาติที่ดีให้ได้เพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงซุปเปอร์เทนซีซั่น3ทุกวันเสาร์เวลา 4:40 น